เป็นแพชชั่นอยู่แล้วครับไอเดียเนี้ยก็คือเหมือนอาม่าสมัยก่อนท่านเปิดร้านอาหารแล้วก่อนจะเกษียณมานะครับก็เลยมีไอเดียที่จะชวนอาม่ามาลองทำก็หยุดไปหลายปีไม่ได้ทำไบค์เขาก็บอกอาม่ามาช่วยทำกับข้าวจะทำข้าวกล่องขายอาม่าก็ไม่เห็นด้วยหรอกเขาก็อยากจะทำอาม่าเอาทำก็ทำทดลองดูเราก็มีไอดอลเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับที่แบบทำธุรกิจด้วยกันทำธุรกิจที่บ้านอะไรเงี้ยครับเราอ่ะก็เห็นกลุ่มเป้าหมายจากการที่วันนั้นอ่ะเราทำบริษัทแล้วผมอ่ะเป็นเซลล์อยู่ตามห้างแล้วเราก็เลยมองว่าแบบในห้างคนเยอะมากเลยพนักงานในห้างแต่ว่าเขาต้องกินข้าวแบบที่ฟู้ดคอร์ทราคาแบบ 60-70 ก็เลยมองว่าถ้าเกิดรอบๆบ้านเราก็มีห้างเยอะเราก็แค่เอาโบรชัวร์ไปแจกที่เขาแล้วก็ไปเสนอขายเขาอ่ะมันน่าจะเป็นโอกาสก็หยุดไปหลายปีไม่ได้ทำไบค์เขาก็จบออกมาแล้วเขาก็ไปทำงานเขาบอกอาม่ามาช่วยทำกับข้าวจะทำข้าวกล่องขายทำใหม่ๆเนี่ยไม่ได้ซื้อข้าวของอะไรหรอกนะในครัวมีอะไรก็ใช้ไปก่อนแล้วทำไปซื้อไปไบค์จะถามเพื่อนหลายๆคนที่ทำร้านอาหารก็จะเจอปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือมีปัญหากับเชฟการทำอาหารมันต้องคุยเยอะมากๆเมนูราคาอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเลยอ่ะซึ่งมันจะทำให้เกิดคอนฟลิกต์ง่ายมากๆเราอ่ะโชคดีที่ในวันที่เราเริ่มต้นเราเป็นอาม่าเขารักเราที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ดูหรอกว่าเขาจะได้เงินเท่าไหร่เขาขอแค่เราประสบความสำเร็จก็พอแล้วซึ่งการที่เขามีเป้าหมายอย่างนั้นเราก็ทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นวันแรกๆก็ขายไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยดีแล้วก็จะไปรอดหรือเปล่าเนี่ยก็ลองเดือนนึงสิถ้าไปไม่รอดก็หยุดเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อของอะไรไงพอเดือนแรกไปก็มีเจ้าใหญ่ๆมาสั่งที50กล่อง100กล่องอะไรเงี้ยประมาณ2เดือนขึ้นไปแล้วก็จะขายดีมากไว้เขาหาตลาดเก่งตอนชวนอาม่ามาครับคือตอนนั้นน่ะไบบอกว่าไบลงทุนแค่ 5,000 แล้วจะเทสแค่เดือน2เดือนนี้แหละตอนนั้นครัวก็ใช้ที่บ้านคนไม่ได้จ้างอุปกรณ์ใช้เดิมๆสิ่งที่ต้องซื้อมีแค่แพ็กเกจกับวัตถุดิบที่ทำวันนั้นนะครับขายเสร็จเราก็ได้เงินเลยไม่ได้มีเครดิตผมเห็นกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะมาขอมาทำผมก็บอกมาประมาณนี้แหละสุดท้ายแล้วเราก็ไปแจกบัตรจัดโปร29บาทวันนั้นน่ะได้30กล่องแต่ให้มาทำ50กล่องแล้วอีก20กล่องไปขายเพิ่มตอนแรกเรามองกลุ่มเป้าหมายเป็นแบบพี่ๆในห้างหรือว่าแบบทาน 2-3 กล่องอะไรเงี้ยแต่พอเราทำมาได้สัก 3-4 เดือนก็เริ่มมีลูกค้าสัมมนาเข้ามาลูกค้าประชุมลูกค้าอีเวนต์สั่งทีละหลัก10หลักร้อยหลักพันกล่องอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เรารู้ว่ามันมีตลาดนี้เราสามารถต่อยอดกลุ่มนี้ได้ธุรกิจอาหารนะครับมันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ซื้อครั้งเดียวหมดไปพอเราดึงเขาให้มาลองของเราได้แล้วถ้าเซอร์วิสดีโปรดักต์ดีอ่ะเขาก็มาสั่งต่อมันก็จะเหมือนเก็บฐานลูกค้าขึ้นไปเรื่อยๆข้อดีของร้านเราคือทุกการสื่อสารจะอยู่ในไลน์ทั้งหมดถ้ามีปัญหาแบบมาเลยอ่ะเราก็จะแก้ไขเลยพอคนเห็นเราเยอะๆในออนไลน์เรามี product service ที่ไม่แพงสามารถจับต้องและลองได้อาหารเราเริ่มต้นที่49บาทได้ลองชิมถ้าชอบก็สั่งต่อวันใหม่ๆทำวันนึงไม่ถึง100กล่องหรอกเดี๋ยวนี้วันหนึ่งบางวันถึง 9,000 กล่องส่วนมากไบค์เขาเป็นคนคิดอาหารน่ะตามากก็จะเป็นคนปรุงอ่ะไม่เหนื่อยนะเราก็อยู่แต่หน้าเตาทำเสร็จแล้วก็เรียกเด็กยกไปคิดว่าเขาถูกใจรสชาติอ่ะตอนนี้ครับมันง่ายมากๆที่จะมี SME เกิดขึ้นทุกวันนี้มันมีหลายๆช่องทางแค่แบบเรามีความคิดสร้างสรรค์เราหา product เจอเราสื่อสารได้สำคัญคือจำเป็นต้องมี product ที่แปลกใหม่หรือบริการก็ได้มันต้องมีการตลาดที่สร้างสรรค์อยู่หน้าเตามากยังเรียกว่ายังแข็งนะผัดกระทะใหญ่ๆเนี่ยมากๆเฉยๆไม่เหนื่อยเวลาทำก็สนุกทำจนกว่าทำไม่ไหวอะ